ณกำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575กิโลเฮิรตซ์สรานรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการเราคืออาเซียนวันนี้นะครับผมมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับแนะนำตัวนิดนึงครับผมค่ะสวัสดีค่ะนิพัฒน์สอนคำพานะคะผอ.กองสังคมวัฒนธรรมกรมอาเซียนนะคะไม่ใช่แขกใหม่นะเคยเชิญมาแล้วหลายรอบนะครับรอบนี้ผอ.ลูกแมวนะขอเรียกผอ.ลูกแมวแล้วกันคิดว่าคุ้นเคยกันนะครับถ้าแฟนรายการดูคลิปก่อนๆ ก็มีผอ.ลูกแมวเคยมาออกรายการเช่นกันแต่ห่างหายไปสักพักเนาะใช่ค่ะส่วนมากก็มียุ่งค่ะก็มีน้องๆที่กองได้ทดลองก็ได้กรุณาเชิญมาสัมภาษณ์เป็นระยะๆนะคะก็งานนี้เป็นงานสำคัญเป็นเสาที่ทางผอ.ลูกแมวดูแลอยู่เรียกว่าเสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนใช่ไหมครับซึ่งงานหลากหลายมากนะครับมีเรื่องของเขาเรียกว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องในเสานี้เยอะมากใช่ไหมครับซึ่งงานก็เยอะอยู่แล้วนะครับแต่ที่กองเนี่ยพิเศษหน่อยก็คือจะดู Dialogue Partners 2ประเทศใช่ไหมครับใช่ค่ะออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ค่ะครับล่าสุดนะครับวันนี้ที่เราจะมาคุยกันคือเรื่องของอาเซียนออสเตรเลียปีนี้เป็นปีพิเศษใช่ไหมครับใช่ค่ะปีนี้ก็จะเป็นปีที่ครบรอบ50ปีของความสัมพันธ์อาเซียนออสเตรเลียนะคะที่ทางออสเตรเลียเขาก็จัดกิจกรรมหลายกิจกรรมนะคะเพื่อจะเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งออสเตรเลียเนี่ยได้เมื่อปี2021เนี่ยก็ได้เป็นได้มีสถานะปรับสถานะเป็น comprehensive strategic partnerนะคะก็ซึ่งก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์แบบรอบด้านนะคะก็ CSP คำนี้เนี่ยถ้าแฟนรายการเราคืออาเซียนจะรู้ดีว่าเป็นสถานะที่เรียกว่าหลายประเทศคู่เจรจาของอาเซียนเนี่ยได้มองว่าเป็นการยกระดับนะครับแต่สำหรับประเทศไทยเองเราก็มองว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเรียกสถานะว่าอะไรแต่ถ้าแบบรอบด้านที่เป็น comprehensive เนี่ยย่อมมีความลึกซึ้งแล้วก็มีความครอบคลุมมากขึ้นนะฮะก็ถือว่าเป็นสถานะล่าสุดของความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับคู่เจรจาในหลายๆประเทศออสเตรเลียถือว่าเป็นประเทศแรกค่ะใช่นะฮะที่สถาปนานี้ความสัมพันธ์นี้ CSP นะครับ2021ตอนนั้นค่ะปีนั้นก็จะมีจีนด้วยใช่ไหมครับที่สถาปนา CSP ร่วมกับอาเซียนแต่ท้าความย้อนไปนิดนึงบอกว่า50ปีแสดงว่าตั้งแต่1974คศนะครับหรือพุทธศักราชก็2517จำแม่นเพราะว่าเป็นวันเกิดเป็นปีเกิดของพ่อหลวงเท่ากันกับอายุออสเตรเลียอาเซียนโอ้นะฮะ50เข้าหลัก5แล้วนะฮะก็เรียกว่ายังหนุ่มออนะพูดถึงตัวเองและพูดถึงความสัมพันธ์อาเซียนออสเตรเลียด้วยเรียกว่ามาชัวร์เต็มที่แล้วใช่นะครับก็ทั้งสองฝ่ายก็จะพัฒนาความสัมพันธ์ที่อย่างที่ท่านรองว่าก็คือมาชัวร์แล้วเนี่ยก็คือจะในณจุดนี้เป็นต้นไปนี่ก็คือเราก็จะเริ่มลงลึกในความสาขาความร่วมมือต่างๆที่มีศักยภาพร่วมกันมากขึ้นนะคะครับค่ะฉะนั้นปีนี้เป็นปีพิเศษนะครับจริงๆต้องพูดเปรียบเทียบอันนึงกับอาเซียนญี่ปุ่นเพราะว่าอาเซียนญี่ปุ่นเนี่ยฉลอง50ปีความสัมพันธ์ไปเมื่อปีที่แล้วนะครับแฟนรายการก็จะทราบว่าเรามีการนำเสนอนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมสุดยอดอาเซียนญี่ปุ่นสมัยพิเศษที่กรุงโตเกียวเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินท่านก็เดินทางไปญี่ปุ่นไปกรุงโตเกียวเพื่อเข้าร่วมการประชุมครั้งสำคัญครั้งประวัติศาสตร์นี้กับญี่ปุ่นนะฮะซึ่ง50ปีของอาเซียนญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆเขาเริ่มนับตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นคู่เจรจาแต่ออสเตรเลียเนี่ยเริ่มนับตอนที่เป็นคู่เจรจาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยออสเตรเลียก็อ้างได้ว่าเป็นคู่เจรจาที่เก่าแก่ที่สุดนะครับที่ได้เป็น Dialogue Partner ได้ชื่อว่าเป็นคู่เจรจานะครับงั้น50ปีละไม่ต้องเถียงกันแล้วว่าใครแก่กว่าใครนะฮะว่ายาวนานกว่ากันแต่ว่า50ปีถือว่ายาวนานพอสมควรเลยเรียกว่าเป็นโกลเด้นจูบิลีที่จะมีความร่วมมืออย่างรอบด้านด้วยใช่ไหมครับปีนี้ปีพิเศษซึ่งวันที่
ต้นเดือนใช่ไหมที่ผ่านมาได้มีการประชุมสำคัญถือว่าเป็นการเตรียมการสำหรับการประชุมใหญ่ในเดือนหน้าก็จริงๆทางที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะท่านรองปลัดพันธิพาเอกโลหิตก็ท่านได้กรุณาท่านก็ได้นำคณะผู้แทนไทยไปเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนออสเตรเลียนะคะก็ครั้งที่36ค่ะก็ระหว่างวันที่5-6กุมภานะคะซึ่งการประชุมจริงๆการประชุมนี้มีขึ้นทุกปีนะคะก็ถือว่าเป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสเจ้าหน้าที่อาวุโสหรือปลัดนะคะซึ่งก็มันก็ขึ้นอยู่กับว่าในบางครั้งก็จะมีการมอบไปนะคะก็มีบทบาทหลักของการประชุมนี้ก็คือเพื่อจะดูทบทวนภาพรวมความร่วมมือว่าจะขับเคลื่อนไปในทิศทางได้อย่างไรบ้างปีนี้เนี่ยมีความพิเศษนิดนึงคือมีเรื่องการเตรียมการของการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียครบรอบ50ปีนี้ด้วยนะคะค่ะก็โดยหลักๆเนี่ยที่ประชุมในส่วนของการประชุมเตรียมการก็ในส่วนของการประชุมในภาพรวมของความร่วมมืออาเซียนออสเตรเลียนี่ก็คือในด้านความร่วมมือด้านความมั่นคงก็ทางที่ประชุมก็เห็นว่าออสเตรเลียเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีความร่วมมือกับอาเซียนมากขึ้นนะคะลึกซึ้งมากขึ้นในความร่วมมือด้านความมั่นคงโดยเฉพาะในด้านทางทะเลนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันก็ในด้านเศรษฐกิจก็มีความร่วมมือมากขึ้นในเรื่องในกรอบความร่วมมือในกรอบ FTA ระหว่างอาเซียนออสเตรเลียกับอาเซียนแล้วก็นิวซีแลนด์แล้วก็อาเซียนนะคะแล้วก็ในด้านอื่นๆที่ออสเตรเลียได้สนับสนุนในผ่านข้อริเริ่มที่เขาที่เรียกว่า Ask for ASEAN Initiative ที่ภายหลังจากการจัดตั้งเป็น CSP เนี่ยออสเตรเลียเขาได้ประกาศข้อริเริ่ม Ask for ASEAN Initiative ขึ้นมาเนี่ยก็ได้มีความร่วมมือลงลึกมากขึ้นในส่วนด้านสังคมวัฒนธรรมเนี่ยก็ด้วยนะคะเขาก็โดยเฉพาะในความร่วมมือด้านพลังงานแล้วก็พลังงานสีเขียวเนี่ยเขาก็ลงลึกมากขึ้นนะคะในระหว่างเดี๋ยวก่อนที่จะลงรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยเอาเป็นว่าตอนนี้พอลูกแมวก็ไปรัวๆมากเลยในด้านต่างๆนะครับแต่จะพูดสรุปนิดนึงว่าการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนออสเตรเลียเนี่ยหรือที่เรียกว่าอาเซียนออสเตรเลียฟอรัมเนี่ยจัดเป็นประจำทุกปีใช่ใช่ซึ่งเราบอกว่าเป็นระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสก็คือสอมลีดเดอร์ใช่ไหมฮะของแต่ละประเทศแต่ว่าปีนี้โดยที่เราเพิ่งมีท่านปลัดกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่นะซึ่งท่านก็เป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสของไทยในอาเซียนเนี่ยนะครับท่านเอกสิริท่านก็ติดภารกิจช่วงนั้นเป็นช่วงใกล้เคียงกับการเยือนศรีลังกานะครับท่านก็ท่านปลัดคนใหม่เนี่ยติดตามท่านนายกรัฐมนตรีไปที่ศรีลังกาท่านจึงมอบหมายให้ท่านรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศท่านพันธิพาเอี่ยมสุธาเอกโรหิตเนี่ยนะครับเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยไปนะครับบอกนิดนึงว่าประธานร่วมของการประชุมครั้งนี้เนี่ยฝ่ายอาเซียนเนี่ยเป็นสปป.ลาวใช่ไหมครับท่านทองพานสวนเพชรนะครับท่านก็เป็นรัฐมนตรีช่วยนะครับของลาวสปป.ลาวซึ่งไม่ใช่เพราะว่าสปป.ลาวเป็นประธานอาเซียนแต่เป็นเพราะว่านอกจากเป็นประธานอาเซียนแล้วยังเป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียนออสเตรเลียด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนของฝ่ายออสเตรเลียมีคุณมิเชลชานค่ะรองปลัดกระทรวงเทศออสเตรเลียค่ะที่เป็นประธานทางฝ่ายออสเตรเลียซึ่งก็ถือว่าเป็นเจ้าที่อุโสฝ่ายออสเตรเลียใช่ไหมครับใช่ค่ะและผู้เข้าร่วมอีกที่พิเศษก็คือมีติมอร์เลสเต้ในฐานะผู้สังเกตการด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่ได้เข้าด้วยค่ะครับผมโอเคซึ่งตะกี้ผอ.ลูกแมวได้เกริ่นแล้วนะครับว่าในเรื่องของระเบียบวาระของการหารือเนี่ยเนื้อหาเนี่ยพูดถึงเรื่องของครบ3เสาตามประชาคมอาเซียนเลยนะครับมีเรื่องของการเมืองความมั่นคงเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของสังคมวัฒนธรรมด้วยนะครับมีอะไรที่เป็นไฮไลท์เด่นๆในแต่ละเรื่องไหมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสารถะเนี่ยถ้าลงไปรายละเอียดอีกสักหน่อยเช่นด้าน political security เนี่ยความร่วมมือที่บอกว่ามีเพิ่มพูนมากขึ้นเนี่ยมันมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจมั่งที่ทางออสเตรเลียได้นำเสนอหรือว่าทางฝ่ายอาเซียนเองได้หยิบยกนะฮะที่เน้นย้ำนะครับมีเรื่องที่เกี่ยวข้องเขามีกรอบอะไรที่อาเซียนออสเตรเลียร่วมมือกันไหมในส่วนของทางที่ก็มีประเทศสมาชิกอาเซียนนะครับฟิลิปปินส์เขาก็
ขอย้ำว่าแจ้งที่ประชุมว่าทราบว่าทางช่วงที่ผ่านมานี่ก็ต้องออสเตรเลียก็มีความร่วมมือมากขึ้นจริงๆนะคะในกรอบทางด้านไอ้ความมั่นคงเนี่ยโดยเฉพาะในกรอบที่เรียกว่า ADMM นะคะก็ในกรอบของ defense ของทางกลาโหมเนี่ยค่ะแล้วก็รวมทั้งในด้านทางฝ่ายกลาโหมที่ดูในด้านการแพทย์ทางทหารนะคะที่ทางฝ่ายออสเตรเลียซึ่งมีศูนย์อยู่ที่ประเทศไทยเนาะค่ะทางฝ่ายออสเตรเลียเขาก็มีบทบาทในการให้การสนับสนุนในส่วนนี้นะคะแล้วก็รวมทั้งทางมาเลเซียเองเนี่ยเขาก็รู้สึกเขาก็ค่อนข้างจะขอบคุณที่ออสเตรเลียให้ความร่วมมือกับทางอาเซียนมากขึ้นในการดำเนินกิจกรรมที่ต่อต้านการก่อการร้ายนะคะแล้วก็จริงๆกับออสเตรเลียเนี่ยเรื่องประเด็นข้ามชาติที่เป็นอาชญากรรมข้ามชาติต่อการก่อการร้ายหรืออาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะเรื่อง human trafficking น่าจะเป็นประเด็นสำคัญเรื่องหนึ่งเลยที่ประเทศไทยเองก็ให้ความสำคัญถูกไหมกับออสเตรเลียใช่ค่ะจริงๆแล้วไทยเองก็ได้หยิบยกประเด็นนี้ก็ขอบคุณว่าที่ผ่านการสนับสนุนของออสเตรเลียที่ผ่านมาที่ให้การสนับสนุนกับศูนย์ที่ต่อต้านการในต่อต้าน trafficking in person นะคะที่ของที่กระทรวงยุติธรรมดำเนินอยู่ที่ถึงแม้จะเป็นกรอบทวิภาคีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยแต่ว่าศูนย์เนี้ยในอนาคตเนี่ยจะพัฒนาเป็นศูนย์ระดับภูมิภาคนะเราก็ขอบคุณเขาไปนิดหนึ่งนะคะคือจริงๆออสเตรเลียกับอาเซียนเนี่ยมี cultural trafficking program นะครับเป็นหลักเลยที่จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับความร่วมมือในเรื่องนี้นะครับกับอีกเรื่องนึงที่เป็นข้อเสนอใหม่เหมือนออสเตรเลียเขาสนใจก็คือเรื่องของไซเบอร์ค่ะใช่ไหมเขาต้องการที่จะมี policy dialogue หรือว่าการหารือเชิงนโยบายในเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมค่ะคือต้องการจะในด้านใช่ใช่ค่ะก็ค่อนข้างใหม่แต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเขาก็ออสเตรเลียก็ค่อนข้างมีบทบาทให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้โดยตลอดเพียงแค่ครั้งนี้เริ่มจะต้องการจะทำให้เป็นทางการยิ่งขึ้นให้มี policy dialogue ในด้านนี้นะคะซึ่งจากที่พี่เคยประสานงานกับอย่างกระทรวงดศกระทรวงดิจิทัลของเรานะครับก็มีความพยายามของประเทศไทยเหมือนกันพยายามที่จะมีบทบาทนำในเรื่องของการต่อต้านออนไลน์สแกมนะซึ่งอันเนี้ยก็น่าจะเป็นเวทีอีกอันนึงที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะมีบทบาทร่วมกันกับอาเซียนและออสเตรเลียได้นะครับเรื่องเศรษฐกิจเมื่อกี้เกริ่นมาแล้วว่าเรามี FTA ระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะซึ่งอันนี้ก็มีการพูดถึงเราก็ย้ำทางประเทศโดยรวมที่ประชุมก็ค่อนข้างจะแสดงความขอบคุณนะคะคว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือภายหลังจากมีการลงนามในพิธีสารที่จะยกระดับที่เรียกว่าพิธีสารที่จะปรับแก้ไขฉบับที่2ค่ะฉบับที่2เนี่ยปรับแก้ไข FTA ระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เนี่ยก็ได้เรามันก็ประเทศต่างๆก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการที่จะลงนามในโอกาสแรกนะคะครับซึ่งก็รวมทั้งไทยก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการคือที่ปรับปรุงมีพิธีสารฉบับที่2มาเนี่ยคือเน้นเรื่องพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะแล้วก็เรื่องการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลซึ่งก็ไปเน้นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยค่ะการค้าบริการเพื่อให้มันทันสมัยมากขึ้นค่ะครับผมแล้วก็ไอ้การจัดการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐใช่ไหมคะเรื่องพวกนี้นะคะแล้วก็ซึ่งเรื่องนี้ทางกรมเจรจาการค้ากระทรวงพาณิชย์ก็รับผิดชอบโดยตรงแล้วก็ดูแลอยู่นะคะกับเรื่อง connectivity ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของด้านเศรษฐกิจด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะทางอันนี้ซึ่งเป็นประเด็นที่ทางไทยก็ย้ำก็ขอบคุณการสนับสนุนของทางออสเตรเลียในช่วงที่ผ่านมานะคะคแล้วก็ขอให้ทางออสเตรเลียเนี่ยสนับสนุนเพิ่มเติมนะคะก็ขอให้โดยเฉพาะสนับสนุนในรวมทั้งไอ้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเชื่อมทางพอร์ตต่างๆแล้วเราก็ใช้โอกาสนี้ในการพูดถึงเรื่องโครงการแลนด์บริดจ์ของเราด้วยนะคะค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเวทีที่สำคัญเพราะว่าเรื่องโครงการสำคัญนี้ก็เป็นโครงการที่เราได้นำเสนอกับประเทศคู่เจรจาใช้เวทีอาเซียนที่เรามีการพบปะกับคู่เจรจาต่างๆนะได้พูดถึงเรื่องโครงการสำคัญอันนี้ด้วยแล้วนะครับเดี๋ยวให้น้องลูกแมว
เบรกสักครู่ดีไหมฮะพอแล้วเดี๋ยวเรากลับมาในช่วงที่2ของรายการเราจะพูดคุยกันต่อว่าในส่วนอื่นๆประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการหารือครั้งนี้นี่มีอะไรบ้างแล้วบทบาทของไทยที่ลูกแมวเกริ่นไว้แล้วบ้างเนี่ยนะครับได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องอะไรรวมทั้งเรื่องของการเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียสมัยพิเศษเพื่อฉลองวาระครบรอบ50ปีของสัมพันธ์ด้วยเดี๋ยวกลับมาสักครู่ครับผมวันนี้บัวแก้วคุณชรจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักวิทยุสรานรมกันนะครับวิทยุสรานรมคืออะไรวิทยุสรานรมเป็นสื่อของกระทรวงการต่างประเทศที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารและเรื่องน่ารู้ด้านการต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนได้ทราบข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายภาษาวัฒนธรรมรวมถึงเกร็ดความรู้อื่นๆอีกมากมายเพราะการต่างประเทศใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดนะครับแล้วรับฟังจากช่องทางไหนได้บ้างสามารถรับฟังผ่านคลื่นวิทยุ AM 1575 kHz และรับชมรายการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ Facebook และ YouTube สรานรมเรดิโอด้วยนะครับวิทยุสรานรมวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยครับกลับมากับช่วงที่2ของรายการผมยังอยู่กับลูกแมวนะฮะแล้วก็เรื่องของการประชุมระดับเจ้าที่อาวุโสอาเซียนออสเตรเลียที่เรียกว่าอาเซียนออสเตรเลียฟอรัมนะฮะพอลูกแมวไปประชุมที่อยู่ยงที่กระทรวง รักษาราชการแทนอธิบดีนะฮะตรงนี้ท่านอธิบดีกรมอาเซียนท่านอดีตนะฮะอธิบดีกรมอาเซียนก็โปรดเกล้าเป็นเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรนะนครเจนีวาไปแล้วนะท่านอุสนาพีรานนท์ของเราเรื่องของประเด็นที่เกี่ยวข้องเราพูดถึงเรื่องของการเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจไปแล้วทีนี้สังคมวัฒนธรรมที่บอกว่าพอลูกแมวก็ดูแลเสานี้ของอาเซียนด้วยเนี่ยมันมีหลายประเด็นเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็ในครั้งในการประชุมครั้งนี้ค่ะก็ที่ประชุมก็ได้หารือว่าก็คือสรุปแล้วทุกประเทศก็เห็นว่าที่ผ่านมาออสเตรเลียนี่ได้มีความร่วมมือกับอาเซียนมากขึ้นมากขึ้นนะคะเรื่อยๆเลยนะโดยเฉพาะในเรื่องประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศนะคะแล้วก็เรื่องการเปลี่ยนผ่านของพลังงานนะคะก็ซึ่งเพราะฉะนั้นก็แล้วก็มีได้โดยรวมก็เป็นประเด็นสำคัญของออสเตรเลียเลยแหละเพราะว่าจริงๆแถวนั้นเนี่ยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในขณะเดียวกันถ้า Clean Air Index ที่ไหนในโลกที่มันอากาศสะอาดนะแถวนู้นเนาะน่าจะสะอาดมากเนาะเออน่าไปอยู่มั้ยพี่ไปอยู่ดีมั้ยคิดว่าก็สามารถดำเนินการนะครับซึ่งในส่วนนี้ประเทศไทยก็ขอบคุณออสเตรเลียด้วยที่ช่วยให้การสนับสนุนในการจัดเป็นคอนเฟอเรนซ์ซีรีส์เรื่องClimate Changeใช่โครงการต่างๆค่ะซึ่งโครงการเป็นโครงการที่เขาอยู่ในระหว่างการดำเนินการนะคะแล้วก็เราก็ขอบคุณที่เขาช่วยสนับสนุนโครงการเหล่านี้กับหน่วยงานของไทยนะคะแล้วก็เรื่องสาธารณสุขก็มีใช่ไหมครับใช่มันมีศูนย์หนึ่งที่ทุกท่านอาจจะเคยได้ยินชื่ออยู่แล้วชื่อแอคฟีซึ่งสำนักเลขาธิการจะตั้งอยู่ในประเทศไทยซึ่งอันเนี้ยออสเตรเลียเนี่ยสนับสนุนงบประมาณนะได้เพลชไว้เรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าไอ้ข้อตกลงจัดตั้งศูนย์ยังไม่เรียบร้อยใช่ค่ะซึ่งอันนี้ก็มีการกล่าวย้ำอีกในเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะไทยก็ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่าเมื่อปีที่แล้วนะคะเราได้มีการจัดการประชุมเจรจาเอกสารข้อตกลงนี้นะคะที่กระบี่นะคะเราก็แจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้วก็ย้ำว่าเราจะพยายามผลักดันให้การจัดตั้งของแอคฟีดเนี่ยสามารถขึ้นโดยเร็วค่ะเราก็ได้แจ้งในเรื่องนี้เรื่องการศึกษาก็มีทุนการศึกษาอันนี้น่าสนใจมากสำหรับน้องๆนักศึกษาที่ดูรายการอยู่ออสเตรเลียกำลังจะเพิ่ม scholarship ใช่ไหมฮะใช่ค่ะโดยเฉพาะในเขาจะประกาศในช่วงการประชุมอาเซียนออสเตรเลียซัมมิตนี้นะคะเนี่ยค่ะก็จะให้ทุนโดยเฉพาะให้ทุนให้มันสอดอาจจะเป็นโดยเฉพาะเน้นด้านโครงการด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะ creative industry นะคะแล้วก็ไอโครงการทุนวิจัยต่างๆก็จะให้ด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจติดตามนะครับเพราะว่าเดี๋ยวท่านนายกรัฐมนตรีของเราจะเดินทางไปออสเตรเลียแล้วก็ไปเข้าร่วมการประชุมครั้งสำคัญโอกาสพิเศษ50ปีของสัมพันธ์เนี่ย
ก็จะมีการประกาศของฝ่ายออสเตรเลียในเรื่องนี้ด้วยใช่ๆโอเคทีนี้ท่านรองปลัดท่านไปกล่าวในนามของประเทศไทยในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อมโยงแล้วก็การพัฒนาที่ยั่งยืนใช่ไหมครับมีอะไรที่หลักๆที่พูดถึงบ้างที่ท่านรองปลัดพูดถึงค่ะในเรื่องในเรื่อง sustainable development ทางเราก็ได้ย้ำให้เราก็เรียกร้องให้ออสเตรเลียให้ความสำคัญกับความร่วมมือด้าน climate change แล้วก็ renewable energy ต่อไปนะคะแล้วก็รวมทั้งก็ขอให้ออสเตรเลียเนี่ยให้การสนับสนุนกับศูนย์ในฐานะที่เราเป็นประเทศผู้ประสานงานด้านอันนี้คือบทบาทนำของเราเลยเป็นผู้ประสานงานและความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วเราก็มีศูนย์ ACSDSD ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยที่มหิดลครับผมค่ะก็เราก็เรียกร้องให้เราก็ขอให้ทางออสเตรเลียมีความร่วมมือกับศูนย์เหล่านี้มากขึ้นนะคะรวมทั้งศูนย์ biodiversity ต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ศูนย์ climate change คือเรามีหลายศูนย์มากด้วย biodiversity เนี่ยอยู่ที่ฟิลิปปินส์แล้วก็ climate change อยู่ที่บรูไนนะครับซึ่งเหล่านี้ต้องทำงานสอดประสานกันเพราะจริงๆมันเกี่ยวข้องกันเกี่ยวโยงกันด้วยมีการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับประเด็นภูมิภาคและระหว่างประเทศด้วยใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทะเลจีนใต้เรื่องของตะวันออกกลางเรื่องของยูเครนใช่ไหมใช่สำคัญเลยคือเมียนมาใช่ค่ะซึ่งตัวในส่วนแล้วคือในส่วนของไทยเองเราก็ได้ย้ำเรื่องไอ้ท่าทีสนับสนุนของไอ้ two state solution ของกรณีในไอ้สถานการณ์ในMiddle Eastเนี่ยนะคะของไทยแล้วก็ย้ำเรียกร้องให้มีการไอ้ปล่อยตัวของตัวประกันนะคะโดยได้ย้ำเรื่องประเทศไทยเนี่ยมีตัวประกันที่ยังติดค้างอยู่ใช่ใช่ค่ะเราก็ถือโดยเฉพาะคือจำนวนมากที่สุดก็คือคนไทยนะคะแต่เรื่องเมียนมาก็เรื่องสำคัญของเราเช่นกันเพราะประเทศไทยเนี่ยโดยตรงเลยแล้วก็มีข้อรีเดอร์ใหม่ใช่ค่ะซึ่งในโอกาสนี้เราก็ท่านรองปลัดก็ได้ถือโอกาสนี้ในการอัปเดตที่ประชุมอัปเดตออสเตรเลียทราบนะคะว่าข้อริเริ่มทางมนุษยธรรมทางชายแดนไทยพม่าของไทยเนี่ยรวมทั้งได้แจ้งในช่วงกำหนดเวลาที่เราอาจจะมีการส่งการให้ความช่วยเหลือชุดแรกผ่านการชาติไทยและเมียนมาเนี่ยอาจจะเป็นช่วงไหนนะครับซึ่งเราก็แจ้งเขาก็ทราบนะคะค่ะค่ะทีนี้การประชุมครั้งนี้ที่น้องลูกแมวบอกว่าสำคัญเพราะว่าถือว่าไปเป็น advance party เนาะเป็นคณะที่ไปเตรียมการสำหรับการประชุมระดับผู้นำใช่ไหมครับการประชุมสุดยอดอาเซียนสมัยพิเศษอาเซียนออสเตรเลียสมัยพิเศษเนี่ยจะจัดขึ้นในช่วงไหนต้นเดือนมีนานะคะคก็ที่เมลเบิร์นเหมือนกันใช่ค่ะระหว่างช่วงวันที่4ถึง6มีนาคมนะคะคหากำหนดการจริงๆของในระดับผู้นำก็จะเริ่มวันที่5นะคะคแล้วกำหนดการประชุมหลักๆ ก็จะแบ่งเป็นการประชุมเต็มคณะแล้วก็การประชุมในแบบรีทรีตแบบรีทรีตนะคะในวันที่6ค่ะครับค่ะแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยในช่วงระหว่าง4ถึง6เนี่ยทางออสเตรเลียเขามีกิจกรรมอื่นๆนะคะที่เรียกว่าเป็นกิจกรรมไซต์อีเวนต์นะคะแต่มันเป็นไซต์อีเวนต์ที่เป็นเรื่องเป็นราวนะคะ ก็คือแทร็กต่างๆภาคธุรกิจเป็นไปตามหัวข้อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจค่ะแล้วก็ไอความร่วมมือทางทะเลนะคะแมริไทม์แทร็กให้ความสำคัญเรื่องนี้แล้วก็การเปลี่ยนผ่านไอสู่พลังงานสะอาดอันนี้เขาว่าให้ความสำคัญมากๆค่ะ Climate and Clean Energy Transition Track เนี่ยค่ะแล้วก็ผู้นำรุ่นใหม่ครับ emerging leaders ซึ่งก็ถือว่าเป็นอนาคตของทุกๆประเทศนะครับแล้วก็เขาอยากจะจัดให้มันครอบคลุมแหละพี่ว่าในฐานะที่เขามีสถานะ CSP กับอาเซียนใช่นะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็จะมีการมานำเสนอหลังจากที่ลูกแมวไปร่วมคณะด้วยถูกไหมตอนนี้ชื่อยังอยู่ในองค์ประกอบเขายังไม่ถอนตัวของลูกแมวออกมาใช่ค่ะยังไม่ถอนนะคะพี่ขอเป็นแบ็กอัพออฟฟิศอยู่ที่นี่เพราะว่าท่านว่าที่อธิบดีของเราท่านจะเป็นผู้นำของกรมนะฮะไปพร้อมๆกับคณะที่จะไปร่วมการประชุมครั้งนี้นะครับนำโดยท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะครับซึ่งในชั้นนี้ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงท่านจะมีกำหนดการเดินทางไปเยือนออสเตรเลียเพื่อเข้าร่วมการประชุมครั้งสำคัญครั้งนี้การประชุมที่เกิดขึ้นที่ต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการบรีฟิ้ง
แล้วก็ไปเดินชมสถานที่ด้วยถูกไหมใช่ใช่ค่ะก็มีการไปดูว่าสถานที่การห้องประชุมต่างๆห้องประชุมเต็มคณะจะจัดที่ไหนนะคะแล้วก็ห้องประชุมในที่ไม่เป็นทางการรีทรีตเนี่ยจะจัดที่ไหนหรือว่างานเลี้ยงรับรองจะจัดที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ทางฝ่ายเจ้าภาพประเทศเจ้าภาพนี่ก็พาคณะผู้แทนไปดูห้องนะคะอันนี้ก็ต้องเตรียมการให้เรียบร้อยเพราะว่าถือว่าเป็นการประชุมครั้งสำคัญนะคือตอนนี้ที่เรากำลังอัดคลิปกันอยู่เนี่ยก็มีการเยือนครั้งสำคัญระดับ state visit เลยนะครับระหว่างประเทศไทยและออสเตรเลียนะครับคือท่านพลเอกเดวิดฮาร์ลีย์เฮอร์ลี่นะคะครับผมท่านเป็นผู้สำเร็จราชการเครือรัฐออสเตรเลียนะคะครับผมท่านได้มาเยือนนะครับแล้วเขาเรียกว่าเป็นการเยือนระดับประมุขนะที่เรียกว่า state visit ซึ่งถือว่าในระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นการเรียนครั้งประวัติศาสตร์เหมือนกันเข้าใจว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราตอนสมัยที่ท่านทรงศึกษาอยู่ที่ออสเตรเลียก็ได้รู้จักกับทางท่านพลเอกเดวิดนี่แล้วนะครับแล้วก็ได้มีการมาพบปะกันหารือกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่สำคัญมากๆนะคิดว่าการเยือนของท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อไปเข้าร่วมการประชุมสุดยอดสมัยพิเศษนี้เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่เป็นการต่อยอดได้นะจากการที่มีการเยือนระดับ State Visit ครั้งสำคัญในขณะนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่สำคัญของประเทศไทยครับในการที่จะไปออสเตรเลียแล้วก็ไปเข้าร่วมกันประชุมนะครับอาเซียนออสเตรเลียเพื่อฉลอง50ปีความสัมพันธ์รวมทั้งได้จะมีการกิจกรรมอื่นๆอย่างที่ต้องรู้แบ่งบอกนะครับแล้วก็อาจจะมีการหารือทวิภาคีใช่ไหมครับรวมทั้งเข้าใจว่าเหมือนทุกๆครั้งที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปเยือนประเทศต่างๆจะมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทยนะครับซึ่งหน่วยงานหลักก็คือ BOI นะขยันขันแข็งเตรียมการกันอยู่ค่ะใช่ค่ะก็มีลักษณะของการจัดเขาเรียกวันทูวันมีติ้งนะฮะท่านนายกท่านไม่ปล่อยแผ่วว่างเท่าไหร่นะก็จะมีก็ค่อนข้างแน่นมากทีเดียวในครั้งนี้ค่ะก็เราก็เชื่อว่าน่าจะสามารถน่าจะประสบความสำเร็จด้วยดีครับผมสั้นๆทิ้งท้ายนิดเดียวเกี่ยวกับการประชุมเพื่อให้ท่านที่ติดตามรายการแล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวจะเฝ้ารอคอยผลของการประชุมครั้งนี้เนี่ยการประชุมอาเซียนออสเตรเลียสเปเชียลซัมมิตจะมีเอกสารผลลัพธ์สองฉบับใช่ค่ะก็จะมีวิสัยทัศน์นะคะเป็นอาเซียนออสเตรเลียลีดเดอร์สวิชั่นสเตทเมนต์นะคะแล้วก็เมลเบิร์นเดคอเรชันนะคะค่ะซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในการเจรจาอยู่ระหว่างการเจรจาโอเคแต่เสร็จทันในที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสได้ขอให้ทางคณะผู้แทนที่เจกาตาช่วยพิจารณาร่างให้เสร็จให้ก่อนการประชุมสุดยอดอันสมัยพิเศษนี้นะคะครับผมเพื่อที่ท่านนายกรัฐมนตรีของเราเมื่อผ่านการได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วเนี่ยท่านก็จะเข้าไปร่วมในที่ประชุมเพื่อรับรองเอกสารทั้งสองฉบับนี้นะ for adoption ทั้งคู่ใช่ใช่ค่ะในช่วงการประชุมเต็มคณะนะครับผมก็ติดตามนะครับเรื่องนี้เดี๋ยวยังไงแน่นอนจะเชิญถ้าผอลูกแมวไม่อยู่ผมจะแอบเอาน้องพอมาแต่ถ้าไม่งั้นจะเชิญผอลูกแมวนะครับเพราะว่าพร้อมกับแคนการูไม่ทราบว่าปีนี้จะเป็นอะไรแต่ว่าถ้าใครดูคลิปก่อนๆ ก็จะเห็นน้องพอผู้น่ารักของเรามาพร้อมกับน้องโคอาล่าก่อนหน้านี้มีโคอาล่า2ตัวนะ2ปีเนี่ย2ตัวแต่รอบนี้ตราสัญลักษณ์ของการประชุมอาเซียนออสเตรเลียสเปเชียลซัมมิตเนี่ยลักษณะเป็นคล้ายของแคนการูเนาะเป็นจิงโจ้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะแจกจิงโจ้หรือเปล่าในช่วงการประชุมเจ้าหน้าที่วุฒิโสแจกจิงโจ้นะแจกจิงโจ้ให้หัวหน้าคณะแล้วไม่เอามาให้ชมเลยเดี๋ยวเราจะเอาน้องจิงโจ้มาเสนอด้วยนะครับแล้วรอบหน้าอย่าลืมตอนที่เรามาคุยกันเรื่องผลของการประชุมระดับผู้นำนะอาจจะมีจิงโจ้ตัวจริงๆเลยนะเข้ามาในสตูดิโอไม่พูดเล่นนะครับโอเควันนี้ขอบคุณน้องลูกแมวมากๆเลยครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับที่ติดตามรายการเราคืออาเซียนมาอย่างต่อเนื่องเรื่องวันนี้นะครับยังไม่จบแค่นี้นะครับการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสเป็นการเตรียมการ
สำหรับการประชุมระดับผู้นำซึ่งจะเกิดขึ้นต้นเดือนมีนาคมนี้แล้วถือว่าเป็นการประชุมครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียเลยเพราะฉะนั้นติดตามนะครับว่าผลของการประชุมระดับผู้นำจะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ผมกับผอ.ลูกแมวขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนครับติดตามเราทั้งคู่จะกลับมาในคลิปหน้ากับเรื่องอะไรขอให้ติดตามด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ